นอกเหนือจากเรื่องการขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วนะครับการพูดถึงงบประมาณของปี2558ที่ต้องมีการรีบจัดตั้งและจะมีการเริ่มใช้ในปีปฏิทินนั่นคือในช่วงเดือนตุลาคมของปีนี้ก่อนหน้านี้มีการคาดการเอาไว้ว่าอาจจะเกิดในเรื่องของการจัดทำงบประมาณที่ล่าช้านะครับแต่หลังจากที่มีการผลักดันในครั้งนี้อาจจะมีการใช้กรอบแผนงบประมาณของปี2557มาเป็นแผนในการดำเนินงานการจัดตั้งแผนงบประมาณในปี2558ซึ่งทางกระทรวงการคลังเองนะครับวันนี้ก็จะมีการออกมาจัดตั้งพูดถึงการทำแผนของปีงบประมาณ2558ซึ่งจะเป็นการเน้นการลงทุนในด้านคมนาคมนะครับสำหรับการจัดทำงบประมาณนะครับในปี2558ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็บอกนะครับว่าจะสามารถเริ่มได้ทันทีนะครับโดยตารางปฏิทินแผนงานการจัดทำงบประมาณสำนักงานงบประมาณนะครับซึ่งก็จะมีการกำหนดในส่วนของการลงทุนในปี2558จะเป็นเม็ดเงินเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในโครงการที่ไม่เป็นที่สงสัยของประชาชนที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับขณะนี้มีเพียงแค่2โครงการเท่านั้นที่ชัดเจนนะครับคือโครงการลงทุนรถไฟรางคู่และรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับขณะที่ทางปลัดกระทรวงการคลังนะครับคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ก็บอกนะครับว่าการเบิกจ่ายงบประมาณในปี2557นะครับมียอดเบิกจ่ายรายจ่ายประจำนะครับตอนนี้มากถึง 1,330,000 ล้านบาทนะครับจากยอดทั้งหมดกว่า2ล้านล้านบาทครับส่วนรายจ่ายงบลงทุนที่เบิกจ่ายไปแล้วตอนนี้ประมาณ 100,000 กว่าล้านบาทจากยอดทั้งหมดกว่า 400,000 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าเป้าประมาณ 9% นะครับจึงถือว่ายังมีความน่าเป็นห่วงเพราะว่าหลายโครงการแม้ว่าจะได้ผู้รับเหมาแล้วก็ตามแต่ยังไม่กล้าลงนามสัญญาเพราะไม่มั่นใจในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านมาในช่วงรักษาการครับ